ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะผู้ชมคะผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเส้นผมของเราไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครีมนวดตัวยาสระหรือว่าตัวครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าซึ่งทุกตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็เป็นสินค้าที่สนับสนุนเกี่ยวกับเกษตรกรชาวไทยนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพอีกมิติอีกด้านหนึ่งนะคะกับตัวสมุนไพรของทางจาเป่านั่นเองค่ะโดยผ่านผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือตัวถังเช่าตัวนี้นั่นเองโดยในส่วนของตัวถังเช่านะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยเป็นถังเช่าที่มีการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการแล้วก็เป็นถังเช่าสีทองด้วยทุกล็อตนะคะเราจะมีการส่งตรวจค่าสารคอเรซิปินโดยค่าสารคอเรซิปินนั้นมีความสำคัญมากๆแล้วก็ต้องอยู่ในระดับ 4,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมขึ้นไปเราถึงจะนำมาบรรจุเป็นแคปซูลเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะนำไปให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้รับประทานร่วมกันเนี่ยค่ะทีนี้ถามว่าในส่วนของตัวถังเช่าเนี่ยเขามีสรรพคุณอะไรหรือว่ามีประโยชน์ด้านใดในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมบ้างนะฮะหรือเอแล้วใครล่ะที่สามารถจะรับประทานตัวถังเช่าตัวนี้ได้นะฮะก่อนดับแรกเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของตัวถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยสามารถที่จะทานได้สำหรับกรณีคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคก็สามารถทานได้และถามว่าทานแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยมากกว่าโดยเฉพาะวันนี้ค่ะใครที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆถ้าวันนี้ท่านเป็นคนที่ต้องการพละกำลังนะคะตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นไม่แจ่มใสตื่นมากินกาแฟก่อนแล้วก็ยังคงรู้สึกง่วงงัวเงียนะคะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแบบนี้เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการบริโภคกาแฟเยอะมากๆแล้วก็อาจจะมากจนเกินไปนะคะก็เลยหลายครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าช่วงนี้เรากินกาแฟเยอะแล้วมันรู้สึกเหมือนกับมันไม่ได้แล้วคาเฟอีนที่เข้าสู่ร่างกายเริ่มไม่ทำงานแล้วเหมือนกับว่ามันก็จะต้านๆกันอยู่นะคะคุณผู้ชมใครที่กินกาแฟจนติดเนี่ยจะเข้าใจเลยนะคะซีมาเนี่ยกินทุกกาแฟเลยนะกินกาแฟจาเป่านะคะกินกาแฟสดกินกาแฟกระป๋องกินหมดทุกกาแฟนะคะคุณผู้ชมก็เข้าใจดีเลยว่าความรู้สึกของการได้รับคาเฟอีนแล้วที่ทำให้ตาเนี่ยที่อยากจะหลับแต่ก็ไม่หลับสมองที่อยากจะพักก็พักไม่ได้เหมือนกับมันเดินเครื่องตลอดพยายามปิดเครื่องชัตดาวน์มันก็ทำไม่ได้แต่ถามว่าทำงานออกมาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันมึนงงเบลอทำงานไม่ได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพใครก็ตามที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าคนที่ทำงานหนักๆแล้วก็มีอาการแบบนี้ต้องใช้คาเฟอีนเข้าช่วยและพอถึงจุดหนึ่งคาเฟอีนไม่สามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมไปต่อได้แนะนำว่าให้นึกถึงถังเช่าหรือกาแฟผสมถังเช่าของทางจาเป่าก็ได้นะฮะถังเช่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เราใส่ลงไปในกาแฟสมุนไพรผสมถังเช่านั่นเองนะฮะถามว่าถ้าเราดึงเฉพาะคุณสมบัติของตัวถังเช่ามาพูดกันก่อนเนี่ยถังเช่านั้นมีคุณสมบัติอะไรแน่นอนจากตารางที่คุณพ่อคุณแม่เห็นและคุณผู้ชมเห็นนะคะเขาจะมีค่าสารอาหารสำคัญหลายตัวเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือตัวคอเรซิปินตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังทำให้แบบว่าเราตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นออกซิเจนมันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานได้นะคะปรับสมดุลให้กับร่างกายพวกเซลล์มะเร็งต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็มีงานวิจัยในระดับของหลอดทดลองนะคะที่บอกว่าเป็นตัวช่วยในการป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่เซลล์นี่คือในส่วนของตัวถังเช่าซึ่งถามว่า
ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเราได้รับปริมาณของค่าสารคอร์ดิซิปินที่อยู่ในระดับเหมาะสมหรืออยู่ในระดับที่สูง 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมกินแล้วเนี่ยจะทำให้เราเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเรามีความรู้สึกตื่นตัวมากยิ่งขึ้นสมองของเรามันตื่นมากยิ่งขึ้นการทำงานของเราเนี่ยมันสามารถที่จะคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปจิตไม่หลุดจิตไม่ลอยเท้าติดพื้นนะคะแล้วก็ทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพทั้งวันในขณะเดียวกันค่ะพอถึงเวลาที่เราต้องนอนเนี่ยเขาก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้ดีนอนหลับพักผ่อนได้มากเพียงพอด้วยดังนั้นแล้วนะคะตัวถังเช่านี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยสำหรับการเพิ่ม energy หรือการเริ่มต้นเช้าวันใหม่หรือแม้กระทั่งการชาร์จพลังให้กับตัวของเรานั่นเองนอกจากนี้ค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ที่ซีมาบอกว่ามันทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นใช่ไหมคะลองถามตัวเองดูนะคะซีมารู้สึกว่าจะมีคนไทยหลายคนเหมือนกันนะคะที่จะมีอาการลักษณะของมือเท้าชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยพอมันชาปุ๊บขั้นแรกที่ทุกคนจะนึกถึงเลยเหน็บชาขาดวิตามิน B หรือเปล่าแล้วคุณก็จะไปหาเภสัชซื้อวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B ต่างๆเนี่ยมากินบรรเทาอาการเหน็บชาหรือบางคนหนักกว่าค่ะก็ไปหาคุณหมอเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันหมอก็จ่ายยาเหน็บชามาให้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขาดพวกวิตามิน B หรอกนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่คุณผู้ชมกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงบริเวณอวัยวะส่วนปลายได้ไม่ดีปลายมือปลายเท้าต่างๆเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรอาจจะเป็นเนื่องมาจากไขมันที่มันไปเกาะจับหรือว่าอุดตันเส้นเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีพอเลือดมันเดินทางไปได้ไม่ดีถ้ามันเป็นบริเวณอวัยวะส่วนปลายมือปลายเท้านะคะหรือแม้กระทั่งท่านชายเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่คึกคักไม่ขึงขังแล้วมันก็ถ้าเป็นปลายมือปลายเท้ามันก็จะยิ่งชาเข้าไปใหญ่ทีเนี้ยพอเราทานตัวถังเช่าที่มีค่าสารคอร์ดิซิปินที่เหมาะสมในระดับสูงเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้มันขยายได้ดีและเลือดมันก็เดินทางไปหล่อเลี้ยงบริเวณปลายมือปลายเท้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้อาการชาเนี่ยหายไปได้ดังนั้นเนี่ยอีกข้อนึงเลยนะคะที่คนที่มีลักษณะอาการชาปลายมือปลายเท้าและท่านกินยาพวกวิตามินดีอะไรพวกนี้กินมานานนานแล้วมันไม่หายสักทีแนะนำว่าให้ลองรับประทานตัวถังเช่าที่มีค่าสารคอร์ดิซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมและถามว่าทำไมจะต้องเป็น 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมคือดูจากตารางนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นตัวตอบคำถามให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีถ้าเราทานในระดับต่ำกว่าได้ไหมได้เหมือนกันค่ะอย่างกรณีทานในระดับคอร์ดิซิปินน้อยกว่า 1,000 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมมันก็แค่แบบว่าสะกิดเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็ยังคงเหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรสำหรับร่างกายของเราที่แข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกับกินเข้าไปเสริมไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ถ้าเรากินในระดับประมาณ 2,500 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมเนี่ยมันก็จะบำรุงร่างกายของเราได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไปอีกนะคะให้มันแตะชนกันถัดมาค่ะอันนี้เนี่ยถ้าจะเน้นเลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลรักษาโรคหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ทานได้นั่นก็คือ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมอันเนี้ยกินแล้วจะเห็นผลชัดเจนบางคนถามว่าเฮ้ยไปกินถังเช่าแบบแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปก่อนหน้าที่จะมาเจอตัวถังของจาเป่าเนี่ยก็ไปกินมานะแต่รู้สึกว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาหมายความว่าคอร์ดิซิปินของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วพอเติมเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันก็ได้เพียงเล็กน้อยอย่างสมมติวันนี้เรานับ1ถึง10ถ้าเราจะให้เต็มเราก็ต้องนับให้มันเต็มใช่ไหมฮะแต่ร่างกายเราเนี่ยสมมุติว่ามีอยู่5เราเติมเข้าไปแค่1มันก็ได้แค่6อันเนี้ยมันก็ยังไม่เต็มอยู่ดีแต่ถ้าวันเนี้ยเรามีอยู่5เราเติมเข้าไป4มันก็ได้9มันก็เกือบเต็มแล้วก็เหมือนกันนะฮะมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของค่าสารคอร์ดิซิปินว่ามันมีอยู่เท่าไหร่นั่นเองดังนั้นแล้วนะคะนอกจากจะเลือกกินถังเช่าที่เอาไว้บำรุงสุขภาพร่างกาย
ายเอาไว้ตอบโจทย์การทำงานต่างๆของระบบร่างกายของเราให้มันดีขึ้นให้ร่างกายตื่นตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาดูเลยก็คือดูว่าเรามีค่าสารคอเดซิปินอยู่เท่าไหร่ในถังเช่าที่เรากินเนี่ยถ้าค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมการันตีว่ากินยังไงก็ต้องเห็นผลแน่นอนแต่ทีนี้ถามว่านอกจากค่าสารคอเดซิปินต้องดูอะไรอีกจากตารางนี้นะคะขออนุญาตขึ้นตารางอันนี้มันจะเล็กนิดนึงขอเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะคะตารางนี้นะคะคุณผู้ชมหาจะมี2บรรทัดสุดท้ายให้คุณผู้ชมดูตัวแรกที่ซิมาพูดไปเนี่ยคือเป็นค่าสารคอเดซิปินนะคะที่บอกไปว่ามันจะต้องสูงหน่อย4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมหรือ400มิลลิกรัมต่อ100กรัมนั่นเองในขณะเดียวกันอีกตัวนึงที่ต้องดูคือตัวสุดท้ายเลยนะคะบรรทัดล่างสุดนะคะตัวอะดีโนซีนตัวนี้เขาบอกว่ามีน้อยจะดีนะคะมีมากไม่ดีคอเดซิปินต้องมีมากอะดีโนซีนต้องต่ำหน่อยซึ่งในนี้นะคะเขาก็มีค่าสารตัวอะดีโนซีนเนี่ยแค่26มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะหรือว่า260มิลลิกรัมต่อ 1,000 กรัมอันนี้ก็คือเป็นค่าสารที่อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปมันก็จะไม่มีอาการมึนหัววิงเวียนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนั่นเองทางนั้นนะคะคุณผู้ชมขานี่เป็นเพียงแค่สรรพคุณจากค่าสารคอเดซิปินตัวเดียวที่ซิมานำมาบอกเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะท่านใดอยากจะได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้มาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นสหคลินิกโยทินเน็งก็ตามนะคะหรือว่าจะมาที่บริษัทเราก็ได้นะคะที่บางซื่อแล้วก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อโทรมาสอบถามกันก่อนได้โทรมาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้นะคะเราก็มีคุณหมอเนี่ยคอยดูแลด้วยนะคะนั่นก็ไม่ใช่หมอที่ไหนนะคะคุณหมอน้ำฝนไพรทองที่เป็นหมอแผนปัจจุบันซึ่งหันมาศึกษาแพทย์แผนไทยด้วยนั่นเองก็จะให้คำตอบที่ไม่ลำเอียงนะคะสำหรับทั้ง2ศาสตร์ในการดำเนินการรักษาค่ะอ่ะง่ายๆท่านใดสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมานะคะสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0818099158นี่เลยนะคะขึ้นเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมเลยตลอดทั้งรายการค่ะตัวถังเช่านะท่านผู้ชมนะก็เหมาะสำหรับคนที่อย่างที่ซีมาเขาพูดไปจริงๆก็เหมาะกับทุกคนที่3ที่เป็นโรคค่ะเป็นโรคกระทานได้ใช่นะไม่เป็นโรคก็ทานได้ไม่เป็นโรคก็ทานได้นะฮะอย่างซิมาเนี่ยไม่เป็นโรคนะก็ทานจะไม่เป็นโรคใช่ไหมซิมาเป็นโรคสิเป็นโรคนอนไม่หลับอ๋อลืมไปแล้วเนี่ยว่านอนไม่หลับตกกังวลเนาะอ๋อมีเป็นโรคหัวใจด้วยนะแล้วก็เป็นโรคหมกแปะอันนั้นน่ะมันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไงเราก็ต้องหยอดทุกวันนะคุณผู้ชมมันต้องมีสักมุกนึงที่ผ่านเนี่ยถึงมันแป๊กเงี้ยก็คิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะงงไปพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็หัวเราะใช่ใช่ใช่งงไปสักพักนึงจนจบรายการยังไม่รู้เลยอ๋อนี่ซิมาเขาเล่นมุกนะท่านผู้ชมนะเออนะจบไปแล้วหมอแซวหมอแซวไอเลิฟยูจบไปแล้วหมอแซวลุงตู่ไม่อยู่ด้วยสิทำไงดีเนี่ยนะลุงตู่ไม่อยู่ด้วยไม่มีใครไอเลิฟยูเลยทีเนี้ยเออนะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวถังเช่าเนี่ยนะคะมันเหมาะกับคนที่จริงๆสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ถ้าเกิดใครที่ดูรายการของเราอยู่แล้วท่านรู้สึกว่าท่านอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยเขาเรียกว่าขยับร่างกายขยับเนื้อกับตัวก็ยังปวดและอ่อนแรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมค่ะกินถังเช่ากินถังเช่าอย่างเมื่อวานนี้คนมาคลินิกเยอะเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้วันหยุดนะใช่ใช่แต่มีคนมากินอีกเยอะเลยเอาก็วันหยุดไงคนถึงได้มาเยอะมาส่วนใหญ่มาเคสอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเอามาบึ๊กเอามาพาทั้งนั้นเลยค่ะมาจากติ๊กต็อกเป็นเอามาบึ๊กเอามาพาดมาคุณหมอเขารอวันนี้นี่แหละคุณหมอคะอยากจะทำให้ดีขึ้นอ่ะค่ะมันจะดีขึ้นไหมนวดเปิดลมมือลมเท้าดีขึ้นสิเอ้ยถ้าไม่เชื่อก็ท่านก็ไปลองดูเพราะว่านี่ลองมาแล้วไงแล้วก็ไม่ได้แค่ลองนะเราชอบใช้บริการหมอเขานะหมอก็บอกว่าเนี่ยกินถังเช่าสิกินน้ำมันดาวอินคาสิถ้าท่านอยากจะหายไวหายเร็วท่านจะมาโอ้ยแค่เปิดนวดเปิดลมมือลมเท้าเอาให้หายเลยมันเป็นไปไม่ได้พวกนี้เนี่ยมากระตุ้นนะแล้วก็ต้องมากระตุ้นหลายครั้งเพราะบางคนก็ไม่ได้เพิ่งเป็นบางคนเป็นมาเป็นปีบางคนเป็นมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมาปุ๊บเอาให้หายเลยตรงไหนที่มันน่าจะปวดขยี้เลยคุณหมอขยี้มันเข้าไปแล้วพอหมอขยี้ตามท่านผู้ชมอีกวันนึงไม่ไหวเดินไม่ได้ทั้งๆที่หมอบอกพอแล้วพอแล้วเฮ้อพอเฮ้อ
ไม่ได้คุณหมอจะมาทั้งทีไม่คุ้มเลยแต่ร่างกายท่านผู้ชมร่างกายมารับไม่ไหวหมอก็ทำไม่ได้นะแต่ร่างกายมารับไม่ไหวมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ค่อยแก้ไขกันไปเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าวิธีการที่ท่านจะสามารถทำแล้วก็ใช้ควบคู่ได้ก็คือการกินยากินหางเช่าสิกินน้ำมันดาวอินคาสิทำให้แข้งขาท่านมีเรี่ยวมีแรงเพิ่มมากขึ้นนะกินสิท่านก็จะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นอย่างเดียวเลยว่าเอ้ยมันช้าจังใช่ถูกไหมถูกค่ะใจร้อนอ่ะแล้วอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านมาเป็นปีแล้วน่ะมาถึงก็จะใจร้อนเอาให้ได้น่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะได้ดั่งใจเราได้ทุกอย่างขนาดร่างกายเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยท่านผู้ชมค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมนะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกินถังเช่าน้ำมันดาวินคาด้วยแล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะคะอ๋อยานวดมันช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมันก็สำหรับคนที่เขาปวดเมื่อยมันทำให้เราผ่อนคลายด้วยนะทำให้ผ่อนคลายเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกทุกท่านไปอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแต่บางท่านก็กินบ้างบางท่านก็ไม่กินบ้างค่ะแต่อยากหายไวอยากหายแต่อยากหายไวยังไม่พร้อมกินแต่ไม่พร้อมกินแล้วมันจะหายไหมคือถ้าอยากหายแบบเต็มที่ลิมิตแบบสมมุติว่าชีวิตนี้วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ถ้าทำวันนี้ยืดอายุไปได้อีก 2-3 ปีอย่างเงี้ยทำเถอะเอาแบบให้ครบไปเลยแล้วมันจะหายไหมนะผมถามก่อนมันจะหายไหมแนะไอที่ถามว่าแนะนำได้ไหมแนะนำได้แต่ถ้าท่านจะปฏิบัติหรือไม่อันนี้แล้วแต่ตัวท่านอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้โรคภัยอะนะมันมาไวมาเร็วนะคะไม่ได้มาไม่ได้เป็นแค่ในผู้สูงวัยเท่านั้นด้วยนะเด็กๆก็เป็นเห็นข่าวเนี่ยท่านผู้ชมอายุ26ปีเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะแล้วไม่ตีบเส้นเดียวท่านผู้ชมแฮบอกตีบหลายเส้นด้วยท่านผู้ชม26ท่านผู้ฮะ26แปลว่าสิมาไม่น่ารอดสิมาบอกฮะวนกลับมาที่หนูได้ยังไงสิมาไม่น่ารอสิมาอายุเท่าไหร่แล้ว30กว่าๆ30กว่าๆแล้วนั่นเขา26นะห่างกัน6ปีนะเขายังไปติดหลายเส้นแล้วเลยสิมาจะรอดหรือไม่รอดท่านผู้ชมพอสิมาชอบกินชาบูอ่ะโอ้ยหมูตาจะรอดได้ยังไงล่ะสิมาจะมาบอกรอดได้ยังไงท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันตั้งแต่เด็กแล้วท่านผู้ชมบอกว่าโอ้ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องกินท่านผู้ชมอายุเท่าไหร่กันแล้วที่ดูรายการอยู่อ่ะเดี๋ยวอย่าบอกว่าไม่ถึงวัยที่ต้องกินวัยเด็กนี่แหละที่ควรกินเลยเพราะว่ากินเนี่ยหนักหนากว่าผู้ใหญ่อีกผู้ใหญ่บางทีก็กินผักกินปลาเคี้ยวไม่ได้เขาเลิกไปแล้วไออาหารไขมันเพราะเขาเคี้ยวไม่ได้แต่เราเนี่ยมีแรงไงอร่อยไงกำลังวัยกินอะไรก็อร่อยอะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงนะขออนุญาตนะคะอินฟลูเอนเซอร์นะคะท่านก็ทำเป็นแบบอย่างซะเหลือเกินนะเอาชีสทำได้น่ากินมากๆใช่ไหมเขาสอนวิธีการทำกับข้าวง่ายๆค่ะของหนึ่งนาทีคือเสร็จอย่างเงี้ยเราดูเสร็จปุ๊บเราก็อยากทำเอาชีสมาวางซ้อนๆๆกันเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วเอาพวกหมูอะไรยัดไว้ข้างในแล้วก็เขาเรียกชีสเบอร์เกอร์นั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็กินก็ไปนั่นนะไขมันจะจุกอกตายนะคะแต่ก็กินแต่ก็กินอร่อยไหมตอนกินมันอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมมาดูเคสนี้กันก่อนนะวัย26ที่บอกแน่นหน้าอกกระทันหันเนี่ยท่านผู้ชมเกิดจากอะไรคือเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจากการที่เขาเนี่ยกินน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะอ่ะลองมาดูมันก็ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งหรอกมันเป็นการกินสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแค่คำว่าไก่ทอดเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของชายคนนึงวัย26ปีมีอาการแน่นหน้าอกกระทันหันก่อนที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็จะไปตรวจพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลายเส้นเลยค่ะโรคภัยไข้เจ็บอยู่แค่เอื้อมจริงๆนะฮะโดยเรื่องนี้มีการรายงานมาจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุถึงคนไข้รายหนึ่งวัย26ปีเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการแน่นหน้าอกแต่เขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่เป็นอะไรมากนะคะคุณผู้ชมขณะที่คุณหมอเขาก็บอกว่าอุ๊ยท่าทางไม่ดีต้องรีบนำเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ทำการวินิจฉัยผลการตรวจวินิจฉัยเนี่ยทำให้คุณหมอตกใจมากๆเลยนะคะเพราะไม่คิดว่าจะพบกับเส้นเลือดอุดตันหลายเส้นทั้งที่อายุแค่26ปีสุดท้ายเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็เลยต้องเข้ารับการสวนหัวใจอย่างเร่งด่วน
แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินออกมาเปิดเผยในภายหลังนะคะว่าหลังจากทำการตรวจร่างกายหลายๆอย่างรวมถึงการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าผลที่ออกมาทำให้ตกใจและมีแนวโน้มว่าคนไข้รายนี้จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอาการค่อนข้างวิกฤตจำเป็นต้องได้รับการสวนหัวใจโดยด่วนผลที่สแกนออกมาเนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยหนุ่มเกินกว่าจะเป็นโรคนี้แล้วก็ยังไม่อยากเชื่อเลยนะฮะถามด้วยว่ามั่นใจไหมผลตรวจคลื่นหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมด้วยเหตุนี้ค่ะแพทย์ฉุกเฉินก็เลยส่งผลตรวจให้กับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจซึ่งทางแพทย์โรคหัวใจก็ยืนยันกลับมานะคะว่าคนไข้รายนี้เนี่ยมีหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลายเส้นจริงๆอีกทั้งหลอดเลือดแดงแขนงในส่วนของด้านซ้ายที่แตกลงไปด้านหน้าเนี่ยก็อุดตันจนเกือบจะหมดแล้วค่ะคุณหมอก็เลยต้องรีบสวนหัวใจรวมถึงใส่ขดลวดเข้าไปในเส้นเลือดที่อุดตันท้ายที่สุดนะฮะเฉลยค่ะคุณผู้ชมหลังการซักประวัติคนไข้เพิ่มเติมพบว่าครอบครัวของหนุ่มคนนี้เปิดร้านขายไก่ทอดเกลือคนไข้เนี่ยก็ช่วยดูแลงานที่บ้านตั้งแต่เป็นสมัยเด็กนะฮะเลิกเรียนก็กินไก่ทอดบ่อยๆสาเหตุก็แน่นอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยุ่งมากไม่มีเวลาทำอาหารอย่างอื่นให้ทานนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆคือคนไข้มีภาวะไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่ด้วยค่ะรวมทั้งคุณพ่อเองก็มีประวัติเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายตอนอายุ40กว่าปีสิ่งที่พบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งนั้นเลยอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ก็น่ากินนิดนึงนะฮะหมอหัวใจเนี่ยเปิดเผยว่าคนไข้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการสวนหัวใจภายใน90นาทีหลังส่งถึงโรงพยาบาลอาจจะสายเกินกว่าที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ค่ะดีนะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะหาหมอให้จบภายใน90นาทีแล้วสวนเนี่ยน่าจะไม่ทันเขาเรียกว่าไอ้90นาทีเนี่ยเขาเรียกว่า door to needle นะท่านผู้ชมนะภาษาหมอเขาอะนะหมายถึงว่านับตั้งแต่เริ่มเป็นจนได้รับการรักษา90นาทีดีไม่ดีตายถ้าเกินรักษาถ้าเป็นหมอไทยอะทำงานไม่ทันไม่ทันฮะดูถูกหมอไทยดูถูกจริงๆก็เห็นเคสตายมาหลายรายแล้วนะดูถูกหมอไทยเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยขออนุญาตให้หมอแก้ตัวนิดนึงเราจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันนะคุณผู้ชมดูถูกหมอไทยทันทำไมไม่ทันเลือกเข้าให้ถูกโรงพยาบาลพอกรรมของคนไข้อีกนะทีเนี้ยท่านผู้ชมบอกฮะหมอพูดอะไรออกมาเอาบางโรงพยาบาลศักยภาพเขาไม่พอจริงๆแล้วก็หมอไม่มีหมอเฉพาะทางไม่มีค่ะการส่งต่อก็ส่งต่อกันอย่างยากลำบากบางทีส่งตัวช้าอย่างเงี้ยนะใช่ไม่ใช่ว่าไม่เร่งรีบมันก็กระบวนการเร่งรีบแล้วนะเขาทำแล้วแต่ว่ามันไม่มีค่ะแล้วก็ยาบางตัวเนี่ยถามจริงๆว่ายาบางตัวที่สามารถให้ยาได้เนี่ยจริงๆก็มีนะท่านผู้ชมสามารถให้ยาได้เลยเนี่ยก็อันตรายเอาทำไมอะคะให้แบบยาสลายไขมันในเส้นเลือดเนี่ยนะยาสลายลิ่มเลือดเป็นแบบฉีดเข้าไปแล้วมันจะสลายให้เราเลยไม่ต้องสวนใช่ไม่ต้องสวนแต่มันก็มีผลข้างเคียงไงเพราะว่ามันมีโอกาสเลือดออกได้ก็อย่าหาว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงท่านผู้ชมบอกว่าแชร์ประสบการณ์กับหมอนี่น่ากลัวชะมัดเลยฟังมาอย่างนี้นะดูขนลุกยังไงทุกคนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหมอก็ให้ตามหลักการทุกอย่างแต่หมอไม่ได้เป็นคนให้เองนะเป็นเคสที่ได้รับยามาจากข้างล่างจากห้องฉุกเฉินเขาก็ปฏิบัติตามทุกอย่างดีตามหลักการคนไข้ไม่มีข้อห้ามนู่นนี่นะท่านผู้ชมแต่คันคนมันซวยอะ10คนเจอ1ให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วเลือดออกในสมองแทนที่จะให้ไปละลายลิ่มเลือดตรงนี้อ้าวเลือดออกในสมองซะงั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมทำยังไงคะทีนี้ทำไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มียาถามว่ามันมียาแอนติโดดไหมมันมีแต่ยาแอนติโดดเนี่ยในบางโรงพยาบาลก็ไม่มีก็คือคนไข้เสียชีวิตเหรอคะชักแล้วก็ปรึกษาหมออะไรอ่ะหมอระบบสมองค่ะระบบสมองก็บอกทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเปิดไปก็บีดอยู่ดีหมายถึงว่าเลือดออกมากอยู่ดีน่ะอันตรายไหมท่านผู้ชมอันตรายค่ะถ้า
ท่านคิดว่ามันอันตรายไหมขนาดหมอเองนะเป็นหมอที่ดูอยู่เวรอยู่นะท่านผู้ชมหมอยังรู้สึกว่ามันอันตรายเลยนะจะให้คนไข้ทีนึงเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ถามว่าเขาให้กันเกลื่อนไหมก็ให้กันเกลื่อนอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยที่จะมีโอกาสแจ็คพอตนะแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็เรียกว่าป้องกันกันเต็มที่อ่ะค่ะจนตอนหลังมาหมอเชื่อว่าน่าจะมีผลข้างเคียงเยอะพอสมควรระยะหลังมาหมอแผนปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ให้แล้วแทบไม่ให้กันเลยค่ะทรงสวนหัวใจอย่างเดียวปลอดภัยกว่ามันปลอดภัยกว่าแต่อย่างที่บอกไงการสวนหัวใจเนี่ยท่านผู้ชมต้องเลือกเข้าโรงพยาบาลดีอันนี้ข้อแนะนำคือเราก็ไม่รู้คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอุ้ยฉันเจ็บหน้าอกเพราะว่ามันอุดตันแล้วหรือว่ามันยังไงแล้วไงเราว่าเลยขนาดโรงพยาบาลบางที่ที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะยังไม่มีเลยส่วนหัวใจนอกเวลานะอ๋ออุ้ยถ้าเป็นตอน 5:00 น.ขึ้นมาทำไงช่วงเวลา 5:00 น.ไม่เท่าไหร่เป็น 1:00 น.อ่ะอ๋อเป็นไงล่ะ 5:00 น.นี่ยังไม่เท่าไหร่1:00 คงหลับแล้วก็เจ็บไปแล้วก็อยู่บ้านเลยอ่ะขึ้นสวรรค์อีกทีนึงก็ตื่นมานะไม่ใช่เป็นตอนโอ๊ยมันเจ็บมากถึงขนาดต้องตื่นสิมายังไงก็ต้องตื่นนะดีแล้วแต่ปัญหาคือถ้าไปโรงพยาบาลที่ไม่มีก็โรงพยาบาลเค้าต้องส่งต่อช่วงนี้แหละเป็นช่วงอันตรายทั้งผู้ชมช่วงส่งต่อถึงบอกว่าเลือกสถานที่ที่จะเข้าเอางี้นะเลือกแต่ถ้าไม่อยากเลือกตอนนี้ถูกต้องถ้าไม่อยากเลือกกินหางเช่าน้ำมันดาวอินคาก็อย่าไปกินเยอะไก่ทอดน้ำเกลือทุกวันอย่างเงี้ยไอไก่ทอดไก่ไก่ทอดของทอดมันไม่จำเป็นต้องเป็นไก่ทอดหรอกสิมาหมูกระทะก็หยุดซะเออชาบูเนี่ยก็เหล็กหนีมันซะไก่ทอดของทอดทุกอย่างอ่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเป็นผู้สูงวัยที่ท่านมีท่านดูรายการเราอยู่เนี่ยก็จะต้องไปแหละกล้วยทอดค่ะไปบ้านทีไรเนี่ยกับบางบัวทองต้องเจอมันตั้งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะกาแฟทุกวันเลยเออปังโกค่ะไม่มีไม่ได้อันเนี้ยกินทุกเช้าก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะต้องหลีกเลี่ยงนะคะคือกินน้อยที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้พยายามหลีกเลี่ยงของทอดนะย้ำนะท่านผู้ชมหลีกเลี่ยงของทอดเพราะเราก็ไม่อยากจุกอกเจ็บอกอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกนะแต่ถ้าบางครั้งมันก็อยากบ้างอะไรบ้างเหมือนคุณชูวิทย์อ่ะคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยผมเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกให้หยุดเหล้าหยุดบุหรี่หยุดทุกอย่างคุณชูวิทย์ถามว่าถ้าผมหยุดแล้วผมจะหายไหมไม่หายไม่หายงั้นผมก็กินต่อใช้ต่อจะหยุดทำไมเพราะผมจะได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตใช่ค่ะแต่คุณชูวิทย์คิดแบบนี้ค่ะกินหางเท่าน้ำมันดาวอินคาคือคุณชูวิทย์ไม่ได้คิดถึงสมุนไพรไงโดยเฉพาะกัญชาเขาต่อต้านก็เขาต่อต้านทั้งที่เขาต่อต้านประตูนี้ออกได้ออกแล้วรอดอยู่ได้อีก10 ปีไม่เอาอ่ะมีกัญชาแต่เขาก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะก็ยังดูแข็งแรงแต่ว่าก็คุณผู้ชมสังเกตสิก็ผอมลงเยอะเลยนะนะคะเขาก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะท่านผู้ชมไปเที่ยวกับหมาใกล้บ้านเอ้ยหมาอะไรหมาคู่ใจหมาคู่ใจตูบตัวเนี้ยขาวดำขาวเนี่ยคุณผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้อัปเดตชีวิตล่าสุดคุณชูวิทย์อยู่บางแสนอัปเดตเห็นบอกว่าอยู่บางแสนนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเขากำลังไลฟ์สดเอาเจอคุณชูวิทย์นั่งกินข้าวอยู่นะท่านผู้ชมกับหมาอีก1 ตัวนะอยู่กับรถบ้านด้านหลังเห็นนะตอนแรกบอกรถบ้านเนี่ยสิมามองไปไกลนะเพราะว่าเห็นบอกจะไปต่างประเทศใช่ไหมยังไปรักษาอยู่ต่างประเทศไหนบอกว่าเดือนตุลาจะไปต่างประเทศหรือว่าไปรักษาตัวหรือไปมาแล้วเพราะว่าตุลามันก็ผ่านมาเกือบสิ้นเดือนแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมไปมาแล้วแล้วก็เนี่ยแหละประโยคเด็ดสูบบุหรี่ให้งดสูบถามว่าหายไหมไม่หายใช่ไหมอาจสูบต่อกลับมาไทยเป็นไปได้หรือเปล่าก็เขาบอกว่าถามว่าสูบบุหรี่แล้วผมเนี่ยจะให้ผมหยุดสูบเนี่ยผมจะหายจากมะเร็งไหมไม่หายให้ผมหยุดเหล้าผมจะหายจากมะเร็งไหมไม่หายดังนั้นถ้ามีไวน์ขวดละแสนกินเลยไม่ต้องรอใช่รอเปิดนี่ก็ตายก่อนพอดีดังนั้นเปิดเลยใครมีไวน์เปิดไวน์เลยมีอะไรอยากกินก็กินเลยถ้ารู้ว่าแบบมันกู่ไม่กลับแล้วแต่ถ้ารู้ว่า
ตอนนี้สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ยังกู่กลับอยู่มีอะไรอยากกินก็กินดูแลสุขภาพไปด้วยใช่หมายถึงชาบูนะถ้าอยากกินเนี่ยก็อย่าลืมกินน้ำมันดาวไปด้วยนะหมอเลสายตามองอะไรเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกกินถังเช่าน้ำมันดาวอินทรากรณีอันนี้ของคุณชูวิทย์เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆนะถ้าคุณชูวิทย์ไม่ต่อต้านกัญชานะถ้าคุณชูวิทย์ศึกษาทางเกี่ยวกับกัญชาซะหน่อยนะ มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมะเร็งเยอะมากศึกษาหลายด้านแล้วก็ร่างกายมันฟื้นท่านผู้ชมร่างกายมันฟื้นแล้วก็เรียกว่ากินถังเช่าด้วยร่างกายก็ยิ่งฟื้นนะตัวถังเช่าทำให้มีเรื่องมีแรงเยอะดีจริงๆนะฮะแล้วก็กัญชาก็ช่วยลดอาการปวดช่วยลดจริงๆก็จะเหลืออยู่ตรงที่อะไรต้องกินไม่พอต้องหยดแล้วก็สวนนะสวนอีกอย่างไม่รู้เป็นตรงไหนเนาะเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับสูบได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงมันได้ปอดนะต้องสวนต้องสวนกินหยดแล้วก็สวนนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่า1ขับถ่ายได้ดีขึ้นอย่างที่2คือไอตัวกัญชาไอพวก THC น่ะท่านผู้ชมมันจะเข้าไปสู่ที่ตับได้ดีเพราะว่ามันดูดซึมที่ลำไส้คือเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแต่ดูกินดีขนาดนี้ไม่เหมือนระยะสุดท้ายเลยนะคะไม่แคร์ก็ไม่แคร์ไม่คือกินดีแล้วกินได้อ่ะคือระยะสุดท้ายหลายคนกินไม่ได้นะคุณผู้ชมกินไม่ได้แล้วอาเจียนออกมาหมดนะคะเขาไม่แคร์เขาอาจจะกินยาเม็ดละ400,000อยู่ก็ได้ก็เลยทำให้กินข้าวได้นะคะก็เลยยืดระยะเวลาไปได้อีกหน่อยมันมีนะท่านผู้ชมเป็น targeted therapy เป็นยาเฉพาะเจาะจงยามะเร็งอ่ะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ยังไงคะไม่เข้าใจออกฤทธิ์ที่ตัวเซลล์มะเร็งเลยแต่ว่าการศึกษาคือยืดสามารถยืดอายุไปได้3เดือนแค่3เดือนแต่หมดเป็นแสนค่ะหลายท่านที่มีกำลังทรัพย์ก็สู้ไหวอ่ะท่านก็จะท่านที่ไม่มีกำลังทรัพย์ก็บอกปล่อยเถอะอย่างนั้นน่ะคือถ้าสมมุติว่ายืดอายุไปได้อีก3เดือนท่านก็ยืดไปแล้วท่านก็เนี่ยทำเช่าน้ำมันดาวสูตรรักษามะเร็งคุณลุงไพรเนี่ยควบคู่ไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดใช้กัญชาใช้ไม่ถึงแสนนะใช้ไม่ถึงแสนไงแต่สำหรับคนอยากรวยไงคนรวยที่แบบอยากลองไงก็จะได้หลายๆทางช่วยกันก็ได้หลายๆทางช่วยกันนะอย่าพุ่งเป้าไปทางใดทางหนึ่งเพราะขนาดราคายาเป็นแสนเนี่ยท่านผู้ชมยังยืดได้แค่3เดือนไม่ใช่3ปีไม่ใช่3ปีนะมาดูนี่มะเร็งตับของเราเนี่ยค่ะ6ปียังไม่ตายจะไปตายยังไงนะสิคุณลุงอะไรนะคุณพ่อนะคุณพ่อของหัวหน้างานดีไม่ดีหัวหน้างานจะตายก่อนเนี่ยหัวหน้างานลื่นล้มกินเหล้าก็เก่งนะเดี๋ยวหาว่านินทานะท่านผู้ชมห้ามแล้วก็นะอย่างว่าล้มค่ะล้มมือกระแทกข้อมือหักแค่ข้อมือกระแทกนิดหน่อยเองไม่นิดหน่อยก็ล้มอ่ะค่ะกระดูกข้อมือหักซะงั้นแต่ตามวัยนะท่านผู้ชมตามวัยดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกคุมอาหารได้คุมแต่เขาก็บอกว่าถ้าเพื่อให้เรามีความสุขอาจจะมีบ้างนะมีการกินบ้างอะไรบ้างที่เราอยากกินค่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแอบไปเอากาแฟจ่าเป่ามาแอบกินเนี่ยท่านผู้ชมค่ะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยก็หมดจะหมดแก้วแล้วแหละค่ะนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมบอกว่าฮะทำไมถึงห้ามกินกาแฟจ่าเป่าท่านผู้ชมแม่ลูกอ่อนเขาห้ามกินกาแฟแต่เราเคยกินกาแฟมาโดยตลอดขนาดท้องท้องก็ยังกินกาแฟเลยถ้าไม่หมดไม่เป็นไรนะหมดไม่เหลือไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เสิร์ฟแล้วมาขึ้นรายการเนี่ยนะแหมมันก็ต้องมีความแบบกระฉับกระเฉงกระจุ่มกระชวยกันบ้างเพราะว่าคนข้างๆเนี่ยยั่วตลอดทุกเช้าใช่กินกาแฟยั่วหมอทุกเช้าเลยค่ะหมอก็แบบใช้ถังเช่าเขาว่าใช้ถังเช่าเขาว่าแต่มันก็มีบางครั้งที่ถังเช่ามันไม่ทันออกฤทธิ์ท่านผู้ชมแล้วมันก็มีนั่งฟังสิมาพูดไปง่วงง่วงแล้วว่าให้รีบกินก่อนขึ้นปรากฏว่าไม่ไหวนะท่านผู้ชมตอนที่มาโฆษณาให้ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ไงไปจัดเลยจ้ะกาแฟจ้าเป่าเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะท่านผู้ชมนะกาแฟเห็ดลินจือค่ะแล้วก็คือจริงๆหมอสูเขาบอกว่าอย่าทานนะกาแฟเดี๋ยวมันไปถึงลูกมันก็มีหลุดกันบ้างเห็นไหม
มันก็มีหลุดกันบ้างดังนั้นก็ต้องดูแลเพื่อให้เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขแต่หลุดอย่างนี้ก็ดีนะหลุดมากินกาแฟจ้าเปล่าอ่ะเพราะว่ากาแฟจ้าเปล่าแบบว่ามีเห็ดหินจือไงก็หนึ่งเรากล้ากินเพราะว่ามันมีเห็ดหินจืออย่างที่สองคือเราจริงๆเราก็กินตลอดอยู่แล้วตอนช่วงที่เราท้องนะอย่างที่สามคือเดี๋ยวลงไปเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยกินถังเช่าขึ้นมาแล้ว2เม็ดนะแล้วมาเติมเห็ดหินจือที่อยู่ในแก้วใช่ไหมเดี๋ยวลงไปกินไอ้นี่ต่อน้ำมันดาวอินคาครบกระบวนการนะครบกระบวนการท่านผู้ชมก็ดูแลร่างกายเขาบอกดูแลร่างกายตัวเองนะท่านผู้ชมนะนี่แหละบางครั้งเพื่อความสุขส่วนตัวนิดๆหน่อยๆมันก็มีบ้างอะท่านผู้ชมไม่ได้ให้ไม่ได้ท้ามท่านตลอดเวลานะใช่เออคุณหมอไม่เคยห้ามนะหมูกระทะชาบูแต่ก็ถังเช่าน้ำมันดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็กินถังเช่าน้ำมันดาวอินคาไปด้วยออกกำลังกายหน่อยนะเออใช่นะคือรู้แหละบางครั้งมันคือความสุขของชีวิตท่านผู้ชมนิดๆหน่อยๆก็มองข้ามมองผ่านกันไปบ้างเหมือนเบาหวานกินทุเรียนเงี้ยนะและนั้นเนี่ยป้าแพรเวลาดูแลคุณลุงก็อย่าเข้มงวดมากรักไงยิ่งเข้มงวดมากเนี่ยแสดงว่ายิ่งรักมากนะบอกเลยเออแสดงว่าคุณลุงโชคดีคุณลุงโชคดีที่มีภรรยาดีแล้วก็คอยดูแลค่ะนะแต่คุณลุงบอกว่าโชคร้ายจังเลยกินอะไรก็ไม่ได้กินแต่ผักกับปลาเออใช่ป้าแพ้ให้กินอย่างนั้นจริงๆกินกับผักกับปลาเอออันนะท่านผู้ชมนะก็มันอันนี้มันเป็นเรื่องกรรมเวรของแต่ละบ้านกรรมดีแล้วโชคดีแล้วเขาโรคภัยเขาอยากให้เราอยู่กับเขานานๆใช่คิดในแง่ดีนะเขาอยากให้เราอยู่กับเขานานๆเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเราเขาจะเหงาและเราก็รู้เราก็เป็นห่วงเขาถ้าท่านเป็นห่วงคนที่เขาดูแลเนี่ยนะท่านก็จะได้ท่านก็จะต้องว่าง่ายคือมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างค่ะไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาอยู่คนเดียวท่านไม่ห่วงเหรอท่านไม่ห่วงเขาเหรอถ้าเกิดท่านจากไปอ่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกินโอเวอร์ไปหรืออะไรที่มันมากเกินไปก็ลดเผาๆน่ะเห็นนะวิธีการพูดก็พูดให้ท่านที่เป็นโรคนะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะอันไหนลดได้ลดอันไหนเผาได้เผาอันไหนที่กินแล้วจะมาดูแลร่างกายเราชดเชยได้ในบางส่วนที่เราเผาไม่ได้จริงหรือเราอยากจริงๆเนี่ยก็มาเพิ่มเติมกินถังเช่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขามีเรี่ยวแรงไม่ต้องล้มไม่อะไรอย่างนี้กินน้ำมันดาวอินคาเพื่อลดไขมันในร่างกายท่านผู้ชมลดไอ้ที่มันไปเกาะตามเส้นเลือดดูแลร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองท่านผู้ชมเพราะเรามีคนที่เรารักและห่วงเราอยู่ข้างหลังนะเราไม่อยากเป็นภาระให้กับเขาและเราก็ไม่อยากจากไปให้เขามานั่งคิดถึงเราท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเขาก็อยู่กันแค่อย่างบางบ้านน่ะอยู่กันแค่สองผัวเมียภรรยาแล้วถ้าเกิดเราจากไปภรรยาเราก็ต้องอยู่คนเดียวหรือภรรยาจากไปสามีก็ต้องอยู่คนเดียวมันก็เหงานะท่านผู้ชมนะท่านางที่เราก็คิดว่าก็เป็นคู่ชีวิตกันมาก็อยากจะอยู่กันให้นานที่สุดอุตส่าห์ผ่ามรสุมอะไรกันมาได้ตั้งเยอะแยะมากมายในชีวิตจนกว่าอายุจะขนาดนี้ได้บางคนก็มีอายุคู่สมรสกันมาตั้ง30 40ปี50ปีอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ดีๆมาจากไปเพราะว่าความพอใจของเราเพราะว่าการตามใจตัวเองของเรามันก็ท่านผู้ชมมันก็ไม่อยากให้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะเนาะนะดูแลตัวเองนะตั้งแต่ตอนนี้นะคะอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงอันนี้ไม่ได้ตลกโปกฮาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะแต่อยากให้ท่านดูแลร่างกายตนเองกินเถอะค่ะกินตามที่บอกนะและท่านก็จะดีขึ้นตามลำดับเลยท่านผู้ชมนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะนะบางครั้งหมอก็ต้องมีสาระบ้างมีอยู่ตลอดอ้าวท่านผู้ชมบอกว่าคุณหมอมีสาระมากเกินไปอ่ะมันก็ตลกไปไงเดี๋ยวมันจะตลกอย่างเดียวก็ไม่มีคนเชื่อถือแล้วนะคุณหมอเราไม่อยากให้ท่านเครียดนะคะอ้าวคราวนี้มาดูค่ะนี่หมอจริงๆนะคุณผู้ชมนี่หมอจริงๆหมออายุรกรรมจริงๆนะจ๊ะมีโรงพยาบาลสังกัดมั้ย
หมอจริงๆนะจ๊ะแต่อยากเครียดกับชีวิตมากชีวิตนี้มันสั้นท่านผู้ชมเอาดูที่มีความสุขก่อนอะไรเอาไปดูบิ๊กตู่ไงอ๋อโอเคไปหาบิ๊กตู่ก่อนก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะอะไรมันมีความสุขไหนจะอบพยพไหนจะเงินดิจิตอลได้แหล่ไม่ได้แหล่เรือดำน้ำก็ผิดสัญญาบอกไม่รู้ไปหาอะไรที่มีความสุขกับเราก่อนค่ะไปหาลุงตู่ไปหาลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วนะท่านผู้ชมนะค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาบ้านแล้วท่านผู้ชมกลับไทยแล้วนะค่ะด็อกเตอร์แดกนะเหมือนเป็นโคศกติดตามตัวเลยนะอยู่ไหนก็ต้องมีคอยเป็นโคลโขงให้ค่ะคือที่ไหนมีลุงตู่ที่นั่นมีด็อกเตอร์แดกที่ไหนมีหมอฝนที่นั่นมีซีมาประมาณนี้วิญญาณอันนั้นนะเขาเป็นองค์ลักษณ์อันนี้วิญญาณวิญญาณตามติดก็ว่าอยู่ว่าทำไมหนักตัวหนักหลังเหลือเกินนะหนักคอรู้สึกเช็ดๆท่านผู้ชมนี่นะด็อกเตอร์แดกโพสต์มาท่านผู้ชมในเฟซบุ๊กท่านผู้ชมบอกว่านี่นะคะจากกรณีที่ทางด้านของเดินทางไปลุงตู่เดินทางไปเที่ยวนะคะก็แน่นอนแล้วค่ะมีการออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยกลับจากญี่ปุ่นแล้วนะสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่คิดถึงลุงตู่ทุกคนครับลุงตู่กลับจากญี่ปุ่นแล้วลุงตู่ฝากขอบคุณทุกคนนะครับท่านฝากความรักความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยทุกคนท่านฝากบอกทุกคนไปญี่ปุ่นได้เปลี่ยนบรรยากาศมีเวลาพักผ่อนอากาศดีอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆรู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขดีครับแต่ยังคงติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับปลอผมบอกท่านว่าทุกคนอยากเห็นรูปไปเที่ยวญี่ปุ่นลุงตู่ก็หัวเราะครับจะไปโชว์ได้ยังไงแล้วไงก็เราเห็นแล้วจีจ้าจีจากับอาจารย์น้องสิเราเห็นแล้วตั้งแต่วันที่เขาไปเนี่ยก็ไม่เห็นมีภาพเที่ยวญี่ปุ่นมาให้ดูเลยเอาจนกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ภาพเลยเขาจะมาโชว์ทำไมเราถ่ายหล่อๆตอนอยู่บนเครื่องบินยังได้เลยไม่ได้คุณลุงตู่ก็ชอบถ่ายแบบสวัสดีจ้าอะไรประมาณนี้นะหรือว่าทำท่าอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมท่านเคยเห็นไหมเก๊กหล่อก็แหมแล้วอันนั้นไปครอบครัวต้องการความส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างนึงถ่ายรูปเดียวมาบ้างก็ได้ท่านเดี๋ยวเสียดายนะไปเที่ยวไม่มีรูปอะไรอย่างเงี้ยมุมสวีทเขาก็ต้องมีต้องมาอะไรอย่างนี้เขาก็คงมีรูปแหละอยู่ในครอบครัวใช่จะไปค้นในมือถือก็กระไรอยู่นะใครจะมาโชว์ล่ะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้เลยนะว่าลุงตู่ไปเที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าที่ไหนในญี่ปุ่นไม่รู้อาจจะไปนาโกย่าหรืออาจจะไปฮิโรชิมาไปเดินตามนิวเคลียร์นั่นก็ได้นะคะไว้ช่วงนี้ที่เขาไปญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าเทศกาลผัดเปลี่ยนต้นไม้ผัดสีท่านผู้ชมออทัมเหรอคะฤดูใบไม้ผลิเป็นเขาเรียกว่าใบไม้อะไรต้นอะไรนะที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงอะต้นที่มีดอกสีส้มๆฮะเดี๋ยวไม่ใช่ดอกใบผัดใบต้นสนหรือเปล่าเขาเรียกต้นอะไรไม่ใช่ต้นสนเดี๋ยวนะต้นอะไรนะอยู่ดีๆก็บล็อกนะท่านผู้ชมนะแต่เป็นทุ่งเลยใช่จริงๆอ่ะเราต้องเข้าใจนะเราผัดเปลี่ยนสีผัดเปลี่ยนใบเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสีแดงไปหมดเลยช่วงนี้คนเขานิยมไปเที่ยวกันนะคะหลวงตู่ก็บอกว่าก็คงได้มีโอกาสไปเที่ยวเพราะว่าทุกครั้งถ้าไปก็ไปทำงานเนี่ยพอไปทำงานแล้วก็นะท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้มีเวลาในการ อะไรนั่งชมลิ้มรสทิวทัศน์ลาเลียจิบกาแฟดูวิวทิวทัศน์อะไรพวกนี้ไปแต่ต้องถามจริงๆต้องถามท่านแหละถามว่าถ้ามีอารมณ์สุนทรีขนาดนี้ได้เพลงอีกเพลงหนึ่งได้ยังคะนั่นไงอ้าวอารมณ์สุนทรีต้องมีเพลงแล้วแหละต้องเจอบรรยากาศสวยๆใบไม้เปลี่ยนสีก็ต้องมีการร้องเพลงใช่ไหมคะใช่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีออกมานะท่านผู้ชมนะอาจจะมีอาจจะมีเป็นเพลงของครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่สู้ลุงเยี่ยมไม่ได้ลุงเยี่ยมแต่งเร็วกว่าแต่งเร็วกว่าแล้วก็แต่งอย่างต่อเนื่องใช่นะคะนะแต่งอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะนะอันนี้คือในส่วนของเรื่องดีๆของลุงตู่มีความสุขเราก็ดีใจด้วยค่ะนะก็ขอให้ท่านมีความสุขอย่างต่อเนื่อง
นะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคนธรรมดาปุถุชนนะอย่างต่อเนื่องหรือถ้าจะทำในส่วนงานใหม่หรือตำแหน่งใหม่ก็เป็นตำแหน่งที่มีประโยชน์กับคนทั่วไปหรือกับบ้านเมืองนะท่านผู้ชมนี่พยายามหาอยู่นะว่าต้นไม้นี่คือต้นอะไรมันเครื่องคลางแคลงใจหนึ่งในนั้นมีต้นซากุระแล้วแหละไม่ใช่แต่ไม่ใช่ซากุระไม่ได้ออกหน้านี้ซากุระไปออกนู่นเมษาเมษาเหรอคะเมษาปะเราไปที่อื่นกันเถอะก่อนที่เราจะเกิดความอยากไปเที่ยวนะท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้นะคะมาดูนะในส่วนของเอาอะไรเอาเรื่องอะไรดีน้ำมันเรื่องน้ำมันก่อนเอาเรื่องดีๆไงเอาเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆของเราวันนี้ท่านผู้ชมเห็นบอกวันนี้เขาจะชงครม.ทางคุณพีรพันธ์นะจะชงเรื่องครม.เอาแก๊สโซฮอล์91ลดราคา2บาทตั้ง2บาทแน่2อุ๊ย2บาทเยอะนะใช่ก็ตั้ง2บาทเลยนะ91นะท่านผู้ชมเขาเอา91ลดราคาก่อนแล้วก็อื่นๆจะตามมางั้นเราก็จะไปเติม91ก่อน95ช่างมันเราก็เติม91กันอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอ้าวเหรอนี่เติม95นะคะเติม95ก็ได้เติม91ก็ได้ถ้ารถสมัยก่อนนะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าทำไมถึงต้องลด91ก่อนเราลด91ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เติม91ท่านผู้ชมโซฮอล91ค่ะนะแล้วก็การที่ลด91ก่อนคนที่จะได้รับการช่วยเหลือมากสุดก็คือคนขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเราด้วยอ้าวก็ใช่แล้วก็เราเติม91เหมือนกันเราก็ตีเป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วอย่างนี้ท่านจะบอกว่าเราไม่ได้เงินดิจิตอลไม่ได้นะเราก็ได้ด้วยใช่ค่ะท่านผู้ชมนะเราก็ได้ด้วยเนี่ยเขากำลังชงเข้าครม.อยู่นะคะเห็นคาดการไว้ว่าน่าจะทราบเรื่องก็คือเขาขอครม.คือสิ้นเดือนตุลาค่ะหรือว่าง่ายคือต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะได้ลดราคาไหมใช่ค่ะตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องมานั่งคิดละทั้งช่วยทั้งการคลังก็ต้องมานั่งคิดแล้วมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่จะเข้ามาไหมด้วยนะท่านผู้ชมเพราะรายได้ที่จะเข้ามามันลดลงไปเป็นหลักหมื่นล้านอะไม่ได้หมื่นบาทนะหมื่นล้านแห็นเขาบอกว่าเก็บภาษีในส่วนของสรรพสามิตในส่วนของราคาน้ำมันนะท่านผู้ชมลดลงถึง30,000 ล้านเนี่ย30,000 ล้านใช่เยอะนะค่ะเยอะในขณะเดียวกันบางส่วนในส่วนของเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจากค่าเหล้าค่าเบียอะไรต่างๆนานาที่เป็นภาษีสีเทาอ่ะค่ะภาษีสิ่งปลูกสร้างขึ้นยังขึ้นได้เก็บได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ได้แค่มา10,000 ล้านเองอ่ะค่ะก็ท่านก็ไปจี้เอาดีคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจให้เก็บไม่ครบอ่ะมันก็ยังไม่พอไงลดภาษีสรรพสามิตในส่วนของน้ำมันลดลงไปตั้ง20,000 ล้านก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่ดีนะต้องไปหาขาดทุนอยู่ดีต้องหาอย่างอื่นมาเติมเต็มซอฟต์พาวเวอร์ไทยมีอะไรบ้างนะใช่ต้องไปหาท่านผู้ชมแล้วก็ต้องหาเงินเข้ามาประเทศนะคะถามว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนไทยไหมเป็นเรื่องดีค่ะแต่มันอาจจะไม่นานเท่าไหร่ถ้าตลาดใดยังไม่มีรายได้ที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกำจากช่องทางอื่นที่อยู่ยงกว่านี้ใช่ใช่และในขณะเดียวกันถามว่ามันจะกระทบกับเงินดิจิตอลไหมเงินกระก้อนไหมฮะมันก็เงินภาษีอะเงินดิจิตอลเงินที่จะเอาทำเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็คือเงินภาษีที่ได้มาก่อนที่จะแบ่งออกมามันก็เป็นเงินก้อนเดียวกันแหละก่อนแบ่งงบอะเงินงบประมาณอะท่านผู้ชมไม่กระทบปีนี้ก็กระทบปีหน้าค่ะหมายถึงปีนี้ก็คือปี67ตีเป็น6ปี67ก็กระทบปี68นะซึ่งก็คำถามอีกแหละเงินดิจิตอลจะล่มไหมล่มไหมป่ะเหลืออีก2นาทีแล้วจบตอนนี้ก่อนค่ะนะไม่อยากฟังคำตอบเลยล่มไหมอ่ะคำถามคือล่มไหมยังไงมันก็ไม่ล่มหรอกแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงคุณสิริกัญญาออกมานะท่านผู้ชมคุณสิริกัญญาบอกว่าตันแน่อะไรตันคะอะไรตัน
ทางตันค่ะนะไปฟังคุณสิริกัญญาเขาว่ากันก่อนดีไหมว่ามันถึงทางตันได้ยังไงท่านผู้ชมและตกลงว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะสามารถเดินต่อไปได้หรือไม่คือในส่วนของคุณสิริกัญญาเนี่ยเขามีการโพสต์เป็นข้อความนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนี่แหละค่ะก็บอกว่าธนาคารออมสินที่ยืนหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของงบที่จะใช้สำหรับดิจิทัลวอลเล็ต 560,000 ล้านอาจจะใช้ไม่ได้เสร็จแล้วไม่ใช่แค่ว่าออมสินมีสภาพคล่องไม่พอแต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ออมสินปล่อยกู้ให้รัฐบาลได้ตามมาตรา7ของพ.ร.บ.ออมสินกำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าให้ทำกิจการใดบ้างซึ่งก็เหมือนกับธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินปล่อยกู้ซื้อขายพันธบัตรลงทุนไม่มีข้อไหนที่ให้รัฐบาลกู้เงินได้แต่ถ้าหากจะทำกิจการอื่นก็ต้องตราเป็นพ.ร.ด.เมื่อไปดูในพ.ร.ด.กำหนดกิจการพึงเป็นงานธนาคารระบุเอาไว้นะคะธุรกิจเนี่ยมีทั้งหมด13ข้อลงรายละเอียดไปจนถึงธุรกิจเงินตราต่างประเทศการออกพันธบัตรเครดิตที่ปรึกษาการเงินแต่ก็ไม่มีข้อไหนเลยที่เข้าข่ายจะตีความว่านำเงินให้รัฐบาลกู้ยืมได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามกฤษฎีกาดูได้ค่ะความหวังที่จะใช้เงินออมสินมาเป็นแหล่งเงินของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็คงต้องจบลงแค่นี้ยกเว้นแต่จะมีการแก้กฎหมายซึ่งไม่ใช่ว่าจะทำได้เสียเลยทีเดียวขออภัยค่ะไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสียทีเดียวแต่ก็ไม่ควรทำสมัยประยุทธ์ทำรัฐประหารใหม่ๆก็เคยออกคำสั่งคสช.แก้พ.ร.บ.กสทช.ว่าด้วยวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนาของกสทช.ให้เพิ่มว่ากองทุนสามารถให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินได้ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังก็มากู้ไปจริงๆรวมแล้วเนี่ย 14,300 ล้านบาทที่ตลกก็คือมีการออกคำสั่งคสช.อีกฉบับเพื่อแก้พ.ร.บ.กลับไปเป็นเหมือนเดิมพร้อมยกหนี้หมื่นล้านนี้ให้กับกระทรวงการคลังเราก็ต้องมาวัดใจกันดูว่าถึงขั้นแก้กฎหมายเพื่อให้รัฐสามารถกู้เงินออมสินได้หรือไม่ถ้าไม่แก้กฎหมายจะเหลืออะไรบ้างคุณสิริกัญญาบอกแบบนี้ค่ะถ้าไม่แก้นะคะเหลือแค่ใช้เงินงบประมาณกับออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไปดูการอัปเดตข้อมูลของปี67เป็นงบปี67ที่ปรับปรุงใหม่เขาบอกว่าถึงจะขยายงบเป็น 3.48 ล้านล้านก็คงต้องจ่ายหนี้เพิ่มลงทุนเติมไปด้วยเมื่อหักรายจ่ายที่ยังไงก็ต้องจ่ายทั้งเงินเดือนสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐงบใช้หนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินสดในเงินคงคลังงบท้องถิ่นและสวัสดิการตามกฎหมายงบที่เหลือมาจัดสรรใหม่ได้จริงเพิ่มมาเป็น 476,000 ล้านก็จริงแต่ขอย้ำว่านี่คือรายจ่ายประจำปีที่ต้องแชร์กับพรรคร่วมรัฐบาล20กระทรวงถ้าใช้หมดนี่ก็หมายความว่าแต่ละกระทรวงได้เงินแค่พอจ่ายเงินเดือนกับงบลงทุนโครงการอื่นๆไม่ต้องทำกันแล้วจะตั้งกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มงบไม่ได้งบอุดหนุนบรรเทาภัยแล้งก็ไม่ได้งบอุดหนุนดับไฟป่าแก้ PM 2.5 ก็ไม่ได้โครงการฝึกอบรมอัพสกิลรีสกิลอะไรก็ทำไม่ได้ทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงค่าตอบแทนอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านก็หายหมดเช่นเดียวกันซึ่งเท่ากับทางเลือกนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมหรือจะให้ผู้ประกอบการเก็บเหรียญดิจิทัลไว้อย่างไม่ให้แลกคืนรออีกสัก2ปีปี2ปีให้มีงบประมาณก็อาจเป็นอีกทางเลือกแต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้ไม่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทางเลือกสุดท้ายคือต้องออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้แบบที่ทำช่วงโควิดถือเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆซึ่งก็ทำไม่ได้อีกเพราะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญน่าคิดนะคะว่าอาจจะถึงทางตันจริงๆขอดูกราฟหน่อยสิขอดูกราฟหน่อยค่ะนะท่านผู้ชมนะบอกทางเลือกที่1ใช้งบปี67งบมีไม่พอเหลือ 4.76 แสนล้านแบ่งการใช้กับพรรคร่วมนะคะก็อะไรอะแต่ละอันคืออันนึงไว้ชำระหนี้อันนึงเอาไว้อะไรเนี่ยชดใช้เงินคงคลังเงินงบผูกพันงบท้องถิ่นงบสวัสดิการหักรายได้จ่ายมาลงทุนแล้วนะฮะแล้วก็เหลือใช้แค่นี้ค่ะนะ476นะหน่วยเป็นหน่วยล้านล้านนะท่านผู้ชมหน่วยล้านล้านแบ่งของอะไรอะไรมาบ้างคือมันมียอดทั้งหมด 3.48 ล้านล้านนะคะเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรปาไปแล้วนะ
1.291 ล้านล้านค่าจ้างเราเยอะมากเลยนะราคาราชการเราเยอะมากแต่งานไม่ค่อยเดินนะไม่ค่อยคุ้มสวนทางกันจริงๆนะฮะสวนทางมากนะท่านผู้ชมชำระหนี้นะชำระหนี้ก็พอสมควรนะคะ380,000เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเรามีหนี้สินกันเยอะพลุงพลังผูกพันกันมาหลายรัฐบาลนะคะแล้วก็ในสัดส่วนอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งเงินมันเหลือจริงๆอยู่แค่นี้และเงินเหลือจริงๆอยู่แค่นี้มันจะไม่ให้ไม่ให้เอาไปทำอย่างอื่นเลยเหรอความหมายนะท่านผู้ชมบวกกับคุณสิริกัญญาก็ออกมาบอกว่าออมสินน่ะเขาไม่ได้มีระเบียบให้กู้ยืมเขามีระเบียบให้กู้ยืมแต่ไม่ได้ให้รัฐกู้ยืมไม่ได้ให้รัฐกู้ยืมนะท่านผู้ชมแล้วกู้ในเมื่อกู้ไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะมาทำได้อย่างไรแล้วใครบอกว่าใช้ออมสินล่ะเอาก่อนหน้านี้ไงเขามีข่าวออกมาว่าจะกู้รัฐกู้รัฐกู้ธนาคารของรัฐซึ่งธนาคารของรัฐเนี่ยมันจะมีธกส.ธนาคารมีออมสินหลักๆนะสองที่เป็นหลักเลยซึ่งธกส.เนี่ยเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเรื่องการเกษตรเกษตรเท่านั้นเฉพาะเกษตรกรเท่านั้นมันเป็นระเบียบเลยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพักชำระหนี้3ปีเนี่ยเขาก็เป็นคนรับผิดชอบไปแล้วก็เหลือออมสินไงแล้วทำไมไม่นึกถึงธนาคารอื่นๆที่เราก็เป็นธนาคารอื่นๆก็เป็นธนาคารร่วมก็ถือว่าเป็นของรัฐด้วยส่วนหนึ่งไงก็ไม่ต่างจากปตท.ไงมันจะเข้าอะไรในส่วนของการกลายเป็นหนี้นะหมายความว่าโครงการที่เราใช้กับรัฐกรุงไทยนะคะถ้าเป็นของรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็นหนี้และจะต้องออกมาเป็นภาระผูกพันแล้วเวลาตีกันมาอย่างเงี้ยเวลาเราใช้แอปเป๋าตังค์นี่มันยังไงคะของเป๋าตังก็ในส่วนเป๋าตังก็เป็นเงินสดไม่เกี่ยวกันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้ธนาคารของกรุงไทยของกรุงไทยเนี่ย ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ธนาคารของรัฐซะทีเดียว มันเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจอะว่าง่ายๆท่านผู้ชมพอเป็นรัฐวิสาหกิจมันกลายเป็นกู้หนี้ยืมสินแล้วก็จะต้องมีภาระผูกพันกลายเป็นกู้แล้วก็ต้องไปเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมที่ปรับขึ้นอยู่แล้วก็ปรับขึ้นสูงขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเรากู้กับถ้าเรากู้กับธนาคารของรัฐมันก็เหมือนลูกยืมเงินแม่ลูกกู้เงินแม่ไม่เสียไงไม่เสียอะไรไม่คืนยังได้อ่ะก็เขาเคยมาแล้วก็ใช่ไงนะคะก็สมัยอะไรอ่ะลุงตู่อยู่ไหนเนี่ยนะท่านผู้ชมอะไรอ่ะออกพระราชกฤษฎีกาออกมากู้กสทช.แล้วก็ออกกำหนดออกระเบียบมาอีกรอบหนึ่งยกเลิกโมฆะนะให้นี่เป็นโมฆะแต่เอาเงินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉลาดดีเนาะเขามีความสามารถเราสามารถเป็นหนี้โดยที่เราไม่ต้องคืนได้นี่เก่งปะล่ะถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะถ้าไม่มีอำนาจทางบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่ได้จริงทำไม่ได้คุณหมอไม่ใช่เก่งจริงหมออ้าวแต่มันถือว่าเป็นความสามารถของเขานะคนอื่นเขากล้าทำที่ไหนอ่ะถือว่าเป็นความสามารถของเขานะนะคะนะอันนี้ก็ในส่วนของทางคุณสิริกัญญานะท่านผู้ชมงั้นเขาก็ต้องไปถามแหละว่าถามใครก่อนดีล่ะคุณจุลพันธ์ดีไหมนะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตท่านผู้ชมแล้วสรุปแล้วเนี่ยตกลงคือคุณจุลพันธ์ว่ายังไงเพราะว่าต้องถามรัฐมนตรีช่วยนะเพราะรัฐมนตรีช่วยไม่ได้ไปไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเดินสายตลอดเลยแต่รัฐมนตรีช่วยเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมค่ะคุณจุลพันธ์ตอบว่าอะไรคือเอาอย่างนี้นะประเด็นของคุณจุลพันธ์เนี่ยมันมีนักข่าวเขาไปถามเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของต้นฉบับว่าเอ๊ะเนี่ยที่คุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ามันมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมอ๋อไอปี1999อ่ะนะใช่ค่ะแน่นอนเรื่องนี้มันก็ต้องมาตอบคำถามสังคมกันหน่อยนะคือคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่ายืนยันว่าต้นแบบไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เคยดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อปี1999เป็นลักษณะของการแจกคูปองแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เห็นข่าวดังกล่าวนะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไปขอข้อมูลจากคุณไหมสิริกัญญานะเพื่อที่จะขอข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยขออภัยนะคะแล้วก็ติดต่อขอข้อมูลไปยังคุณไหมสิริกัญญาด้วยขอข้อมูลที่คุณไหมเอามาพูดเนี่ยเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่ประเทศไต้หวันด้วยเนี่ยมาทำการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
แต่ก็เชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจว่าบริบทแตกต่างกันในปี1999ของประเทศไทยและของญี่ปุ่นขณะเดียวกันประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็มีความแตกต่างกันจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เมื่อถามถึงกรณีของการเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล Wallet นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ประชาชนสงสัยว่าได้รับเงินมาจากนโยบายในส่วนนี้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะจะได้รับไหมนโยบายเนี้ยจะได้รับเงินไหมกุมภาพันธ์67เนี่ยคุณจรพันธ์บอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็อยู่ที่กุมภาพันธ์67ถ้ามีการประชุมคณะอนุกรรมการในรอบสัปดาห์นี้มันจะชัดเจนมากขึ้นนะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็อาจจะต้องมีการรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อที่จะขอปรับกรอบระยะเวลาของโครงการเนื่องด้วยปัจจัยปัญหาหลายอย่างก็อยากจะให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้บริการเนี่ยก็จะต้องมีความปลอดภัยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถละเลยได้แต่ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าหากมีการเลื่อนโครงการจริงๆจะมีการกำหนดใหม่ว่าสามารถแจกเงินได้เมื่อไหร่ก็ย้ำว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่าจะเลื่อนแจกเงินหรือไม่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเป็นคำถามทิ้งเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของที่มาของเงินหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะเรื่องนี้นะคะทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเพราะทุกเรื่องมีความสำคัญเท่ากันหมดต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้เราเนี่ยมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกรอบของกฎหมายยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยในเรื่องของการกู้เงินกับธนาคารออมสินยังไม่ได้พูดนะและก็สุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายเลยนะคะเขาบอกว่าที่มาของเงินในการดำเนินโครงการนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเลยนะคะคุณจุรพันธ์บอกว่าเนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อคณะอนุกรรมการมีการประชุมแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลรวบรวมรายงานส่งมายังคณะอนุกรรมการตอนนี้ก็ต้องรอการรายงานเพื่อส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการชุดใหม่หรือคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยตัดสินใจซึ่งถือว่ามีความจำเป็นตามกฎหมายไม่สามารถลัดวงจรได้ไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยที่ไม่มีมติจากคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ทั้งนี้จากการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็บอกนะคะว่าไม่ได้มีการสั่งการหรือว่ากำชับอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยต้องมารอดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องจะเป็นอย่างไรรอดูจากวันพรุ่งนี้ก่อนก็ได้นะคะนะคะก็รอฟังนะท่านผู้ชมนะทางนี้ท่านนั้นเนี่ยเขาก็ไปถามท่านนายกเพิ่มด้วยนะค่ะนะถามรัฐมนตรีช่วยไม่พอก็ต้องไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ค่อยอยู่ประเทศนะท่านผู้ชมนะเดินสายหาเงินอยู่ท่านนายกนะก็ตอบนะหลังจากที่สื่อถามนะว่าตกลงว่าเดือนกุมภาพันธ์67เนี่ยตกลงอ่ะคนไทยจะได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทหรือไม่ท่านนายกก็คือท่านก็บอกว่าให้รอดูนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลใหม่อะไรมากก็แน่นอนตามสไตล์แหละค่ะคุณผู้ชมของทางด้านท่านนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดออกมาแล้วมันไม่ตรงกันท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนรอดูกันก่อนนะคะแล้วก็จะมีการแถลงให้ทราบนะรวมทั้งท่านผู้ชมเขาก็ไปถามอีกนะงั้นแปลว่าที่ท่านนายกมาตอบแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่น่าจะผิดวินัยการเงินการคลังนะถูกไหมไม่น่าจะผิดไหมเขาคงจะศึกษากันมาแล้วก็น่าจะศึกษากันมาแล้วทั้งนี้ทางนั้นนะท่านผู้ชมคุณเสรีนะก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นการเมืองนะเป็นการเมืองไม่ใช่เป็นการเงินการคลังหรอกการเมืองซื้อใจประชาชนก็เรื่องจริงก็ไม่เถียงท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านทำได้แล้วก็ก็ได้ใจความสามารถก็ได้ใจอยู่แล้วได้ใจประชาชนแต่ก็ต้องชี้แจงนะต้องเคลียร์ให้ได้เพราะว่าถ้าพูดไม่ได้เคลียร์ไม่ชัดมันคลุมเครือมันก็จะสอบผิดวินัยเหมือนกันนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รอฟังนะรอฟังนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมบอกแล้วเขาก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะกู้ออมสินหรืออะไรยังไงเพียงแต่พวกท่านมองเห็นช่องทางนั้นแล้วพวกท่านก็คิดไปเองบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่ายังไงก็ต้องกู้มันก็ต้องกู้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะกู้ที่ไหนใช่บางทีเนี่ยถ้าสมมติจะกู้ที่อื่นก็ต้องปรับเพดานหนี้เพิ่มสูงขึ้นก็ต้องผ่านอะไรอะ
ผ่านสภาผ่านอะไรอย่างนี้ก่อนอีกก็ยิ่งยืดเยื้อใช่ค่ะมันก็จะยาวไปอีกกุมภาพันธ์นะยาวไปอีกเกินกุมภาแน่ๆนะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้เห็นท่านนายกค่ะจริงๆเรามีบทสัมภาษณ์ของทางท่านนายกด้วยนะเรื่องเงินทองมีเหรอคะไม่เรื่องเงินของทางแรงงานนะท่านผู้ชมใช่ไหมมีบทสัมภาษณ์ของทางท่านนายกด้วยที่บอกว่าอย่าเห็นแก่เงินเลยกลับมาเถอะกลับมาเถอะนะคือคนที่อยู่ทางนี้เป็นห่วงเป็นใยอีกอย่างนึงคืออย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่มีการปฏิบัติการภาคพื้นของทางอิสราเอลปุ๊บถนนจะถูกตัดขาดท่านผู้ชมพอถนนถูกตัดขาดการเดินทางไปสนามบินไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะพอการเดินทางไปสนามตอนนั้นอยากกลับก็ไม่ได้กลับแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างประวัติพันพึงท่านผู้ชมเกิดอยู่ดีๆเหมือนตามข่าวมาเนี่ยบุกเข้ามากราดยิงเข้ามาเป็นยังไงเกิดฮามัสบุกเข้ามาหรือว่ามันไม่ใช่มีอยู่ดีๆซีเรียยิงถล่มเข้ามาใช่หรือเลบานอนฮิซบอลเลาะห์ท่านผู้ชมยกกองกำลังบุกเข้ามาสวัสดีคนไทยอย่างเงี้ยล่ะท่านผู้ชมเอาอีกแล้วเอาอีกได้ยินอย่างนี้นี่น่ากลัวเลยนะไทยจริงเหรอคนไทยคนไทยจริงเปล่านะสวัสดีคนไทยใครยิงก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทยแต่มันต้องเหมือนมากขนาดไหนเขาถึงคิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองอะไม่ได้ออกไปอะว่าไม่งั้นก็คิดว่าเป็นทหารอิสราเอลถูกไหมมาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหาใช่ไหมท่านผู้ชมถามว่าจริงๆมีคนอิสราเอลพูดภาษาไทยได้ไหมก็เหมือนกันแหละเหมือนคนต่างชาตินะพูดได้เหมือนกันนะพูดได้และที่สำคัญนะเขาบอกว่ามีคนอิสราเอลที่ไปขายของให้คนไทยในแคมป์คนงานนะพูดภาษาอีสานเก่งมากดังนั้นก็คงไม่แปลกหรอกที่ว่าคนไทยจะหลงคิดว่าเอ้ยน่าจะมีคนมาช่วยแล้วก็ออกไปทำให้ถูกยิงใช่ถ้าเกิดเขาว่าอีสานขึ้นมาโอ้ยยิ่งเชื่อใหญ่เลยนะคนไทยอ่ะคนไทยอีดีตอนเนี่ยไปเลยนั่นแหละนะท่านผู้ชมเอาไปฟังที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะชวนเชิญท่านผู้ชมนะให้เดินทางกลับมาเถอะค่ะแรงงานไทยค่ะและการภาคพื้นดินในอีก 2-3 วันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลำบากที่บอกว่าทุกคนทราบหมดว่าเขาจะมีการจ่ายเงินรอบต่อไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอีกเนี่ยมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทำไมถึงเป็นที่10พฤศจิกายนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อผมพูดเรื่องนี้ก็มีประเด็นแต่ว่าก็ต้องพูดตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นั่นคิดให้ดีๆนะครับแล้วผมเองผมก็เดี๋ยวแถลงข่าวเสร็จเลยผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลด้วยอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอ่ะแล้วก็ต่อว่าด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้อ่ะถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ควรจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันเขาเงินล่อไอเราก็อยากอยู่ไม่ได้หวั่นใจเสียด้วยสิว้าวุ่นเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราคิดอย่างนี้คุณผู้ชม20,000นะสิมาเราคิดว่ามันถ้าอยู่เพิ่มไปอีก2วันคุณหมอไม่น่าถามสิมาเลยแล้วถ้าสิมาบอก20,000ก็ยังลังเล30,000นะสิมาอยู่ตั้งแต่20,000แล้วคุณผู้ชมเอาจริงนะถ้าเราเป็นคนตรงนั้นแล้วบอกเราว่า20,000 2วันนะเออเราอยู่ตั้งแต่20,000แล้วแต่ถ้าสมมติว่าระเบิดลูกแรกลงผ่านหัวเราไปนิดนึงนะเราพร้อมทิ้งเลยตอนนั้นจริง30,000นะเราไม่เอาแล้ว40,000นะก็ไม่อยู่ตอบจะตอบช้าลงนะท่านผู้ชมอ่ะ50,000นะไม่อยู่เดี๋ยวมันหาได้เองแหละ50,000น่ะชีวิตมันหาไม่ได้แล้วนะถ้ามันเฉียดหัวมาสักลูกนึงแล้วคุณผู้ชมมันก็ไม่น่าอยู่แล้วเออแต่เชื่อว่าแรงงานไทยหลายคนมันเฉียดมาหลายลูกแล้วนะนะเขาบอกว่าเขามีหนี้กันเยอะไงเขาก็เลยไม่อยากกลับนะท่านผู้ชมแต่ปัญหาคือเอางี้เราคิดง่ายๆจะไม่มีชีวิตกลับมานอกจากจะใช้หนี้แล้วนะท่านผู้ชมเอาตรงนะเงินที่ได้มามันก็จะไม่ได้ด้วยนะหนึ่งถ้าท่านกลับหรือว่าท่านอยากได้หนี้เขาอยากเขาอาจจะอยากได้เงินช่วยเหลื
ตายได้ล้านกว่าบาทฮะโอ้ยแต่ระหว่างทางเนี่ยใช้นี่ได้พอดีเลยกว่าจะถ้าโดนระเบิดลงเละอ่ะพิสูจน์ตัวตนไม่ได้อ่ะเอาอะไรมาส่งกลับบ้านเอางี้คิดง่ายๆสมมุติเราตายพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ที่บ้านเราเนี่ยต้องแบกรับหนี้แทนแล้วถามว่ากองกำลังที่บ้านเราพร้อมไหมที่จะเป็นเสาหลักไม่พร้อมหรอกคุณผู้ชมเอาง่ายๆกลับมาอะไรสมากำลังจะบอกว่าระเบิดทีเนี่ยให้เหลือแขนเหลือขาไว้เลือกได้เหรอคะอ้าวระเบิดทีต้องเหลือแขนเหลือขาไว้ท่านผู้ชมหรือว่าเหลืออะไรสักหน่อยเพื่อไปตรวจ DNA ได้แขนนี้ของใครจะได้มีเงินอย่างน้อยตายไปก็ที่บ้านก็ได้มีเงินใช้หนี้อย่างเงี้ยเหรอไม่คุ้มนะท่านผู้ชมกลับมาเถอะกลับมาเถอะนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการอยู่ที่นั่นนะตอนนี้ไว้กลับมาแล้วไปทำงานที่อื่นก็ได้เดี๋ยวเขาก็หางานให้ในการส่งตัวไปทำงานต่างประเทศที่อื่นน่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านพร้อมน่ะเขาก็พยายามส่งตัวให้ท่านนั่นแหละนะนะคะเงิน 4-50,000 หรือ 60,000-70,000 เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หาใหม่ได้นะคะแต่ถ้าแสนหนึ่งอ่ะไม่อยู่คุณหมอก็รู้ว่าป๊อตขนาดนี้เออไม่ไปตั้งแต่นี่แล้วไปนานแล้วถ้าป๊อตนะเอ้าไซเรนดังครั้งแรกก็หนีแล้วเออเหรอใครจะอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่จนแต่ความที่เขาไปอยู่ที่นั่นน่ะคือมันมีระเบิดผ่านหัวเขาตลอดอยู่แล้วไงสิมาตลอดอยู่แล้วคือไม่เคยมีปฏิบัติการภาคพื้นขนาดมันคุ้นเคยนะมันคุ้นเคยเขาก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกันในบางครั้งนะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของอิสราเอลนะท่านผู้ชมนะคราวนี้ไปดูเรือดำน้ำภาคต่อเรือดำน้ำไปดูสัมภาษณ์คุณสุทินเลยดีกว่านะเหนื่อยจริงจังนะท่านผู้ชมนะอะไรนะไม่ใช่ว่าเขาผิดสัญญาแต่เขาไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองท่านผู้ชมอ่ะไปดูสัมภาษณ์คุณสุทินกันค่ะก็ไปได้ก็พร้อมชี้แจงทุกที่กรรมาธิการเชิญเข้าไปแล้วทราบว่ากรรมาธิการจะมาพบด้วยทางกรรมาธิการทางความมั่นคงจะมาพบก็ยินดีฮะเราจะได้ทำความเข้าใจการเปลี่ยนมาใช้เป็นเรือฟริเกตตรงนี้นะคะท่านหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากองทัพก็ได้ส่งพวกกำลังคนไปเรียนรู้ไปฝึกไปอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเสียงบประมาณไปใช้เหตุป่ะครับตอนแรกมันก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างว่าเราเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อคือเอาเรือเครื่องยนต์จีนแล้วการที่ต้องเปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียนะแต่เราคิดโดยรอบคอบแล้วจะทุกมิตินะทั้งมิติทางกฎหมายทุกมิติเราก็คิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราเดินหน้าต่อคิดว่าที่จะเจอคำถามมากกว่านี้เสียงสะท้อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพวกเราทัพเนี่ยบอกว่าไงบ้างครับก็ทุกคนก็เข้าใจดีเพราะว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือกันมาอย่างละเอียดนะไม่ได้การตัดสินใจโดยพลการที่ว่าไม่ได้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีอำนาจของรัฐบาลที่ต้องไปชี้ลงไปเลยไม่ใช่มีการประชุมหารือกันทุกแง่ทุกมุมเราเสียเปรียบไหมครับว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกพันกว่าล้านก็ไม่เสียเปรียบหรอกมันดูที่มูลค่าของเรืออย่างด้วยถ้าว่ามูลค่าเรือมันถูกอยู่แล้วก็มาบวกแพงอย่างนั้นมันคือเช็คเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนราคาที่เป็นที่รู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานตรงนี้เหมือนจีนที่สัญญากับเราเนี่ยเราสัญญาจะแบบมันเขาเรียกว่าเป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไม่ได้บอกว่าผิดสัญญาเพราะว่าเป็นเรื่อง G2G มันจะมีมิติของความเป็นมิตรประเทศมิติของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มิติอะไรที่ต้องพิจารณาไม่เพียงการซื้อขายอย่างนี้ทีนี้เราใช้กลไกของรัฐบาลในการพูดคุยกับทางการจีนไหมก็ใช้กลไกของกระทรวงก่อนที่ผ่านมาคือกลไกของรัฐบาลในรายละเอียดตัวนี้มันเป็นกลไกของกระทรวงนะก็เป็นเรื่องที่เสนอไปนะท่านผู้ชมนะในการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตนะซึ่งถามว่าราคาเพิ่มขึ้นไหมต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะโดยที่อะไรนะสมรรถภาพนะของแต่ละเรือแต่ละลำก็
มันก็แตกต่างกันไปมันขึ้นกับว่าจะเอามาใช้ด้วยขั้นตอนหรือว่าเอามาใช้กับอะไรนะท่านผู้ชมไอครั้งไหมฮะอะไรนะคำพูดไงที่คุณบิ๊กทินพูดไว้ว่าทั้งนี้ไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญาแต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าเพราะเป็นเรื่องของ G2G ประเทศไทยมีมิติของความเป็นมิตรประเทศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ต้องมาพิจารณาประกอบกันไม่ใช่ดำเนินการซื้อขายอย่างเดียวความหมายคือเกรงอกเกรงใจพี่จีนเขาค่ะนะว่าถ้าจะยกเลิกไปเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาได้อะไรอย่างนี้ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะรัฐต่อรัฐนะซีทูจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จริงๆอ่ะเชื่อว่าสามารถอธิบายกันให้เข้าใจได้ค่ะว่าก็ทางพี่ไม่มีเครื่องและถ้าทางผมซื้อมาทางประชาชนเราเนื่องจากว่าเราเป็นรัฐบาลใหม่แน่นอนเราก็จะโดนประณามหรือเราก็จะโดนประชาชนต่อว่าว่าซื้อของที่มันไม่ถูกข้อตกลงนะหรือผิดสัญญาเอามาอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการพูดนะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนเวลาพี่ซื้อทุเรียนผมนั่นแหละนะถ้าผมส่งทุเรียนอ่อนไปให้พี่กินไม่ได้พี่ก็ยังตีคืนเลยดีไม่ดีปรับผมอีกต่างหากด้วยแต่อันนี้มันแพงกว่าทุเรียนนะนะมันแพงกว่าทุเรียนอ่ะเราก็ต้องทำให้มันถูกสินค้าแพงมันก็ต้องได้ของที่มันสมราคามาค่ะไม่ใช่ว่าเอาสินค้าถูกมาย้อมแมวขาย มันก็ไม่ได้ไงท่านผู้ชมถูกไหมนะคะก็เรียกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสมชายก็บอกมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะในการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตนะเพราะว่าข้อตกลงนะมันก็คนละแบบกันนะคะก็เป็นอะไรที่เรือนะเรือฟริเกตนะก็ต้องรอต่อไปรอต่อไปว่ามันมีปัญหาว่ามันมีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างและสามารถเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตได้หรือไม่นะท่านผู้ชมนะคะอันละค่ะท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะนะหมดเวลาแล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปดูสัปเหร่อะกับทางพรรคเพื่อไทยเขาไปวันพรุ่งน่าจะหลังจากเวลาราชการนี่แหละแน่นอนแน่นอนเห็นบอกเขาเหมาลงเลยสิมาไปแอบดูยังไงไหวอ่ะไปยืนดักรอนายกขอหนูดูด้วยคนห้องมันไม่น่าเต็มอ่ะนะเพราะว่าครม.ก็มีไม่กี่คนไม่เขาก็พาไปทั้งพรรคสิสสพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างนี้มีที่ว่างไหมคะเกาะข้างโรงก็ได้ค่ะขอผนังโรงมีไหมคะขอนั่งขั้นบันไดดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เขาเหมาโรงตามที่นั่งเหมาโรงตามที่นั่งไปแล้วยกเว้นว่าสิมาเป็นตุ๊กแกไม่ต้องนั่งไม่ก็ไปดูโรงอื่นมันตั้งหลายโรงมันก็เปิดหลายโรงอยู่เกาะฟ้าผนังไปก็ได้คงไม่ได้ไปดูที่เดียวกันหมดหรอกเอาบรรยากาศนะระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะไปรวมตัวกันอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กับโควิดกำลังระบาดนะท่านผู้ชมนะก็เชิญชวนทุกท่านไปดูสัปเหร่อซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งของประเทศไทยรวมทั้งมวยไทยรวมทั้งเหล่าบรรดาซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายแล้วก็ต้องสนับสนุนเชียร์นะท่านผู้ชมสัปเหร่อไทยกับหมูกระทะไทยนะดังไกลไปทั่วโลกนะคะมวยไทยด้วยมวยไทยด้วยมวยไทยก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ